Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละนะครับและแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกนะครับนักเรียนก็ทยอยกันมานะครับฉะนั้นชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยผมถึงบอกอยู่ประจำว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้แหละในหนึ่งสัปดาห์อย่างน้อยๆให้ได้มีเรียนศาสนาฟังศาสนานะครับแล้วก็เพื่อขัดเกลาหัวใจของเราเพราะหัวใจของเราเนี่ยบางทีมันก็ป่วยบางทีมันก็ไม่ป่วยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่มันจะเข้ามาหลายคนเนี่ยหาทางออกไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเวลาปัญหามันเกิดสุดท้ายก็ไปพึ่งสิ่งที่มันไม่ใช่ของอิสลามวันนี้เนี่ยหัวข้อที่จะนำมาสอนพี่น้องนะครับเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของ7บาปอันตราย7บาปอันตรายพี่น้องครับมันเป็นแบบไหน7บาปอันตรายว่าไอ้บาปต่างๆที่มันอะทุกอย่างเนี่ยนะพี่น้องคนทำความผิดเนี่ยมีบาปดูโทรทัศน์ดูละครเอาก่อบาปแต่มันบาปแบบไหนวันนี้เนี่ยก็เลยเอาฮะดีษของนบีบทหนึ่งที่มีชื่อภาษาอาหรับว่าอิจตานีบูอัสซาบอัลมูบิกอดออกห่าง7บาปอันตราย7อันตรายมีอะไรบ้างแล้วเราเดี๋ยวลองเช็คดูวันนี้พวกเราไม่ทำแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดลูกของเราหลานของเราเกิดพลาดไปทำใครจะรู้ใครจะนึกได้ว่าโอ้เวลาถึงวันเขาจริงแล้ววันที่มันเกิดถึงวันที่อัลลอฮ์เอาวิญญาณออกจากร่างแล้วเพิ่งรู้เองว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์เราไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์เลยเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อละข้อกันว่า7อันตราย7บาปอันตรายมีอะไรบ้างเอามาดูเรื่องบาปใหญ่หรือที่เรียกว่า7อันตรายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับอิจตานีบูอัสบอัลมูบิกอตจงออกห่างอย่าเข้าใกล้เลย7อันตราย7บาปที่เป็นความหายนะอิจตานีบูภาษาอาหรับแปลว่าพวกท่านจงออกห่างเป็นคำกริยาสั่งในด้านภาษาอาหรับเขาเรียกภาษาอาหรับอิจตานีบูพวกเจ้าจงออกห่างอัสซาบะวาเฮดหนึ่งอิสนานีสองซาลาซาสามอัรบะอาสี่คอมซาสิตาหกซาบะเจ็ดเรานับเลขให้ได้ด้วยวาเฮดอิทเนนตาลาตาอัรบะอาคอมซาสิตาซาบะสมานียาติสอาอัชารอสิบเจ็ดประการอิจตานีบูพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างอัสซาบะเจ็ดประการอัลมูบิกอดแปลว่าความหายนะจงออกห่างจากเจ็ดบาปที่มันก่อให้เกิดความหายนะแปลเป็นง่ายๆก็คือออกห่างบาปเจ็ดบาปอันตรายข้อที่หนึ่งเขาบอกยังไงอัชชิรกุบิลละตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งจำไม่ดีนะตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัชชิรกูแปลว่าตั้งภาคีที่เรียกว่าชิริกนั่นแหละตั้งภาคีกับอัลลอฮ์คราวนี้การตั้งภาคีคำว่าชิริกมีสองอย่างหนึ่งชิริกอักบัรจำไม่ดีนะชิริกใหญ่สองชิริกเล็กภาษาอาหรับเรียกว่าชิริกอัสกอรตกลงแล้วคำว่าชิริกเนี่ยที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์น่ะมันมีอยู่สองถ้าชิริกใหญ่ออกนอกอิสลามเลยใครทำชิริกใหญ่ต้องกล่าวกะลิมะใหม่อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อันนี้เรียกชิริกใหญ่วันหนึ่งจะแต่งงาน เขาบอกว่าต้องผูกข้อไม้ข้อมือก่อนต้องเอาสายสิญจน์มาผูกข้อมืออย่างนี้เรียกว่าชิริกใหญ่มุสลิมคนหนึ่งจะชอบคนต่างศาสนิกคราวนี้ไอ้ว่าที่พ่อตาแม่ยายบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะมอบลูกของฉันเนี่ยให้เป็นมุสลิมได้ไปเป็นสะใภ้แขกได้แต่มีเงื่อนไขว่าวันแต่งต้องมาผูกข้อไม้ข้อมือก่อนอันนี้เรียกว่าชิริกใหญ่ถ้าหลุดออกไปต้องกล่าวกะลิมะฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์เรื่องแบบนี้มีไหมมีพี่น้องมีเกิดนะไม่ใช่ไม่มีคราวนี้มาดูซิที่อุลามะเขานับว่าชิริกใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อันนี้ชิริกใหญ่นะชิริกใหญ่แบ่งไปยกตัวอย่างเช่นขอสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อันที่สองเชื่อสัตว์พี่น้องเชื่อสัตว์บูชายันนี่เรียกว่าชิริกใหญ่เหมือนกันในอดีตเนี่ยเวลาเขาจะมีแท่นในสมัยก่อนยุคยาฮิลิยะห์มาจนทั้งถึงนบีเนี่ยเวลาเขาจะบูชายันเขาจะมีแท่นหินเลยแล้วเอาแพะเอาแกะขึ้นไปบนนั้นแล้วก็เชือดแล้วก็บอกด้วยว่าเชือดบนนามของลาตเทพเจ้าที่ชื่อลาตเทพเจ้าที่ชื่ออุซาเทพเจ้าที่ชื่อมานาตลาตอุซามานาตมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่อย่าตั้งชื่อลือคืออับดุลมานาฟอย่าตั้งชื่อนะอับดุลมานาฟนี่เป็นชื่อของเทวรูปด้วยดูมุสลิมมาตั้งกันเต็มเลยอับดุลมานาฟเพราะเหลือเกินแต่จริงๆชื่ออันตรายชื่อนี้นั้นเราให้เราดูนะครับว่าเชื่อดบนสิ่งอื่นคราวนี้ไอ้ของเราเนี่ยไอ้จะเชื่อดเพราะว่าบอกว่าไอ้ขึ้นแท่นขึ้นเท่นของเราไม่ถึงขนาดนั้นของเราแค่เชื่อทำอะไรเชื่อทำข้าวเหนียวเหลืองงานงดาดาขนมงานงเอ่ยดาดาเอ่ยแล้วมีไก่ด้วยแล้วก็เชือดมีเยอะพี่น้องมีเยอะมากแล้วบางคนนี่พี่น้องหนักไปกว่านั้นมีกระทั่งเอากระดูกไม่ใช่กระดูกนะเขาเรียกห่อวิญญาณใส่โถแล้วมีดอกไม้ปักพี่น้องมีอยู่แถวอยุธยาแต่เราไม่เอ่ยชื่อตรงไหนเราบอกแค่มีแถวอยุธยาอัลลอฮ์พี่น้องนี่ผมเก็บไว้หมดแล้ววันนั้นมีการตายหลายคนพี่น้องรู้ไหมใส่โถแบบเนี้ยแล้วเอาผ้าขาวห่อแล้วเอาดอกอะไรดอกไม้เป็นสาว่าจะเป็นดอกอะไรนะที่มันออกตามป่าดอกมะดอกอะไรกล้วยไม้พี่น้องแล้วก็เอาวางเหมือนเขาห่ออะไรห่ออัฐิอะอัลลอฮ์พี่น้องเกิดขึ้นกับมุสลิมแล้วพวกซาลบันทั้งนั้นเลยยืนอยู่วางเป็นแถวเลยตามจำนวนคนตายแล้วก็ห่อด้วยแล้วก็เอาดอกใส่ด้วยดอกใส่ไม่พอพี่น้องมีไก่อีกคนละตัวไก่อีกคนละตัวอัลลอฮ์นี่ไงเวลาเราละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องที่นบีและอัลลอฮ์กลัวมากนะบ่าวของพระองค์จะลงนรกนะก็เพราะว่าเอาอัลลอฮ์ด้วยและเอาสิ่งอื่นด้วยภาษาอาหรับเรียกว่าชิริกนี่แหละที่น่ากลัวเราจะทำยังไงอะเวลาไปถามละหมาดไหมละหมาดมีอะไรละล้อไหมมีแต่เวลาทำเหตุการณ์อิบาดะห์เกิดขึ้นไปเชือดไก่ไอไก่มันฮาลาลเชือดกินบิสมิลลาห์นะฮาลาลแต่ว่าบิสมิลลาห์ตามด้วยเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เพื่อไอ้นั่นนั่นแหละที่เรียกว่าชิริกใหญ่อันนี้พี่น้องแล้วถามจะทำยังไงแก้ไขยังไงแก้ไขไม่ได้เลยมันน่ากลัว นี่ที่ว่าชิริกใหญ่ที่ว่าไปเชื่อสัตว์แล้วก็ผมดูนะอัลลอฮ์พี่น้องผมเนี่ยไม่อยากเอารูปออกมาเพราะมีคนด้วยเดี๋ยวเขาว่าไปประจานเขาเราอย่าถ้ามีคนเราเอาเก็บไว้ก่อนเพราะวันหนึ่งเผื่อเขากลับตัวได้แต่คราวนี้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในนี่หมดแล้วผมไปเอาข้อมูลมาหมดแล้วอัลลอฮ์ละดูนะเขาจะทำข้าวเหนียวเหลืองพี่น้องเต็มไปหมดเลยไม่รู้กี่ถาดและไก่ไม่พอมีแบบเหมือนกับห่อดวงวิญญาณไว้ด้วยพี่น้องใส่กระปุกแบบเนี้ยวางเป็นแถวเลยตามจำนวนคนตายนึกดูกันละกันตอนที่ไททานิคล่มอะวางแล้วเสียบดอกผ้าห่มได้ห่อผ้าขาวห่ออะไรอะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใครตายกี่คนก็เอาไก่มายืนคนละตัวละตัวละตัวก็จับไก่ไว้แล้วก็มีอ่านเอาหลอพี่น้องเอาหลอนี่ยังมีแบบนี้อยู่นี่แหละครับไทยสมัยนบีเนี่ยไอ้พวกที่บูชายันน่ะเขาขึ้นแท่นเลยในสมัยนบีแท่นมาแล้วก็เชื่อเลยด้วยกับพระเจ้าของลาตด้วยพระเจ้าอุสซาด้วยกับพระเจ้าของอะไรก็ว่าไปแต่นั่นเขาชัดเจนแต่บ้านเรามันไม่ชัดตรงไหนอ่ะเพราะอีกมุมหนึ่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่อีกมุมหนึ่งเวลาจบลาอิลาฮ์ไปทำอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ใช่อิสลามซึ่งที่ตรงกันข้ามแล้วถามเวลาเราว่าเขายอมรับไหมทำไมจะทำไม่ได้พฤติกรรมแบบนี้พี่น้องถ่ายทอดมาจากชีอะห์ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ไหมล่ะลูกเราเป็นหรือเปล่าเขาบอกแค่ไอเชือดไก่อย่างเดียวเหรอเปล่าพี่น้องมีอีกฮัลโหลครับอาจารย์พบกับด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับฮะรายการที่อาจารย์บอกเนี่ยอาจารย์พบด้วยตัวเองใช่ไหมครับใช่แล้วอาจารย์บอกตักเตือนเขาเปล่าครับเตือนไม่ได้เตือนตาย ใครกล้าบังซีดกล้าเหรอกล้าไปเตือนเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกออกเหลือแต่กระดูกละงานเนี่ยเขาเนี่ยไม่เอาเราเขาชำแหละเราแหละอัลลอฮ์คือไอเราก็เก่งนักเลงไกลๆไออยู่ใกล้ๆฮัจยากล้าเหรออัลลอฮ์ขนาดไม่ต้องขนาดนั้นหรอกพวกไอจีไอเต้เราเวลาเราไปเจอจริงๆก็งงเขาจะทำทำไมอ่ะเขาจะทำแล้วเขาจะบอกทำไมอ่ะคือไปเห็นกันนั่นแหละผมแอบไปดูนะพี่น้องอ้าวมาดูอีกนอกจากไอ้เรื่องอย่างเชือดอย่างเดียวเหรอเปล่าวันนัสรูลิกอยริลละมินัลกูบูริวันจินนีไปที่กูโบก็มีนี่เรียกชิริกใหญ่เหมือนกันนะไปที่กูโบแล้วก็ไปบูชากูโบเอาดอกเอาอะไรไปไว้เอาอะไรแล้วไปให้เกียรติจนกระทั่งละหมาดก็ตั้งอยู่ข้างๆกูโบเนี่ยพี่น้องเขาจะสร้างมากล่อมไว้แล้วก็เวลาไปก็ไปนั่งซิกรุลลอฮ์นั่งริกรุลลอฮ์เสร็จแล้วก็ขอนั่งสงบโอ้โตคนนั้นโอ้อัจยะคนนี้ขอเสร็จแล้วละหมาดสุนัต2 รอกข้างกูโบด้วยแล้วถามอย่างนี้ใจตอบไงอ๋อไม่เป็นไรหรอกเรารู้ได้ยังไงระหว่างเขากับอัลลอฮ์ปะจะว่าไงปะลองบอกสิเขาบอกงี้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ตกลงเรียนศาสนานี่บอกใครไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ใช่บอกได้ถ้ามันผิดแต่คราวนี้เนี่ยเวลาบอกตอนไหนอะต้องมาบอกอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าหากว่าใครทำเขาบอกว่ามันแค่กูโบเหรอต่อมาอีกพี่น้องวันยินและขอความช่วยเหลือจากยินพวกหมอนี่เขาจะขอความช่วยเหลือจากยินนะหมอบางคนเขามีความสามารถบังคับยินได้พี่น้องอย่างเช่นบางทีของเราหายเราก็หมอช่วยดูหน่อยหมอก็ดูให้นั่งทำท่าเวลาหมอดูให้หมอเขามีความสามารถคุยกับยินได้หมอบางคนพี่น้องยินก็จะมากระซิบข้างหูอยู่ที่นั่นนะอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นั่นบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่ตรงยินบางทีมันก็หลอกหมอมันไม่ใช่ว่าหมอบังคับมันได้นะมันก็ให้หมอบ้างเพราะหมอเนี่ยปูยอมันพ พ่อหมอนี่ให้เกียรติมันโอ้โหจนกระทั่งอะไรอะไรบางทีต้องไปเส้นไหว้มันด้วยไข่บ้างและอะไรบ้างและหลายๆอย่างบางครั้งยินมันก็ให้หมอถูกบ้างไปกระซิบเอ้ยตอนนี้อยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นนะหมอก็ทายถูกไปบอกอยู่นั่นไปเจอตรงโอ้โหดังเลยแต่บางทีพ่อหมอบอกไม่ตรงมีใครว่าหมอไหมไม่มีกล้าตำหนิเลยก็เรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมแถวบ้านผมอ่ะหมอมีเด็กคนหนึ่งที่เลยเล่าให้ฟังตกน้ำตายเวลาเด็กตกน้ำตายไม่มีใครรู้ไงเด็กไปโรงเรียนมันเคินข้ามคลองมันเป็นสะพานไม้ไผ่พี่น้องรู้ไหมมันตกน้ำไม่มีใครรู้ก็หาก็แล้วหาก็แล้วมันยังไม่ลอยขึ้นมาก็ไปหาหมอ3-4หมออีกคนหนึ่งบอกไงอ๋อมันขึ้นเหนือไปแล้วโอ้โหอีกคนหนึ่งบอกอ๋อมันไปดีแล้วมันไปอยู่ที่ดีอีหมออีกคนหนึ่งไม่ต้องห่วงตอนเนี้ยมันถูกยินจับซ่อนเดี๋ยวเที่ยงคืนมันจะปล่อยมาพี่น้องรู้ไหมคนไปรอกันเกือบทั้งกำปงอ่ะจะไปดูตอนที่เด็กมันหลุดออกมาจากผีสุดท้ายหลุดไหมไม่มีก็คุยกันงมงำเฮ้ยหมอแม่นจริงหรือเปล่าวะอะไรหรือเปล่าวะเช้าต่อสาย ลอยบึ๊บขึ้นมาตายไม่มีหมอไหนทายถูกสักคนหนึ่งดูดิพี่น้องหมอเนี่ยมันฟุกอ่ะบางทีก็เก่งอ่ะเวลาถูกนี่เราก็พ่อหมอเนี่ยเก่งพวกหมอนี่อันตรายนะและอีกอย่างหนึ่งพี่น้องอย่าคบนะหมอที่เข้าทรงนี่ชิริกใหญ่เลยหมอที่เข้าทรงเพราะเอายินเข้าร่างตัวเองแล้วแปลงร่างโดยมีเสียงอื่นขึ้นมานี่พวกนี้เอายินสิงร่างตัวเองอันนี้ชิริกใหญ่เลยและบรรดาอุลามะลงมติกันหมดหมอที่ใช้ยินเข้าร่างตัวเองโตแซโตเนี่ยเข้าร่างตัวเองแล้วก็อย่างเงี้ยพี่น้องโทษของเขาตัดคอถ้าไม่ยอมเลิกแล้วเราลองดูดิแต่เวลาไปบอกได้ไหมอาจารย์ทำรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์มีหมอคนไหนบ้างไหมพี่น้องที่ท่องคาถาแล้วยอมบอกคนน่ะในสมัยนบีบรรดาซอฮาบะเขาทำยังไงก่อนๆเขาได้วิชามาเรื่องเสกเป่าปัดเป่าเวลาเขาได้มาเขาทำยังไงพี่น้องเขามาบอกก่อนให้นบีดูนี่เขาเอายินสิงร่างตัวเองขอความช่วยเหลือจากยินแล้วก็ไม่บอกอะไรทำกึมแล้วก็เลี้ยงอะไรแปลกๆไว้ในบ้านพี่น้องไม่ได้ดีนะไม่ใช่ดีนะนี่แหละเขาเรียกว่าชิริกใหญ่แล้วเขาบอกอีกแล้วก็วัลเขาฟีมินัลเมาตาแล้วก็กลัวเรื่องความตายโอ้โหความตายมาต้องไปทำอะไรไปต่ออายุเดี๋ยวมึงจะตายนะต้องไก่ดำนะต้องไก่ดำเนี่ยสุริยะคาตมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องรู้ไหมวันที่สุริยะคาตเกิดมีอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นเป็นวันตายของลูกนบีที่ชื่ออิบรอฮิมไม่ใช่นบีอิบรอฮิมนบีมุฮัมมัดมีลูกคนหนึ่งชื่ออิบรอฮิมตายแล้วตายวันไหนพี่น้องรู้ไหมตายวันที่เกิดสุริยคาตเกิดวันสุริยคาตคนในเมืองมะดีนะห์พูดเหมือนกันหมดเลยนี่นะที่อิบรอฮิมตายเนี่ยเพราะสุริยคาตฉะนั้นจำไม่ดีนะมีลูกนบีคนหนึ่งชื่ออิบรอฮิมเสียชีวิตตรงกับวันที่เกิดสุริยคาตมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเกิดกับนบีเลยลูกตายวันเกิดสุริยคาตพวกนั้นก็บอกเลยแต่นบีก็ออกมาบอกว่าสุริยคาตก็ดีจันทคาตก็ดีมันไม่ได้มีผลอะไรเลยมันเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเกิดขึ้น เวลามันเกิดขึ้นเพื่อขู่ให้บ่าวของพระองค์กลัวดูดิดวงอาทิตย์ว่าใหญ่โตขนาดไหนอัลลอฮ์ยังสร้างสิ่งบางสิ่งบังดวงอาทิตย์ได้บังดวงจันทร์ได้ไอสิ่งที่มาบังดวงจันทร์เรียกว่าสุริบังดวงอาทิตย์สุริยคาตถ้าตอนกลางคืนเรียกจันทคาตและแต่นบีก็ให้สูตรอิซารอไอตูมูฮูมาเมื่อใดที่พวกเจ้าเห็นมันทั้งสองฟาซอลลูจงละหมาดฉะนั้นเวลาเกิดสุริยคาตจันทคาตละหมาดกี่รอกาต8 หรือ 9ฮะละหมาดจันทคาตสุริยคาต2 รอกาต2 รอกาตกี่รูกัว8 รูกัวหรือ 6 รูกัวเอากันง่ายๆเคยละหมาดกันไหมใครเคยละหมาดสุริยคาตบ้างเคยแล้วใช่ไหมกี่รูกัว6 รูกัวหรือ 3 รูกัวจำไม่ได้แล้วไม่ผิดนะไม่ผิดหรอกที่จำไม่ได้เพราะมันนานกว่าจะละหมาดทีครูสมานกี่รูกัว4 รูกัวครับ4 รูกัวกี่ฟาติฮะ4 ฟาติฮะมาชาอัลลอฮ์นี่สมกับการเป็นครูจริงๆจริงๆถ้าวันไหนโต๊ะครูไม่มานะผมไม่มาอาจารย์อุดรมาไม่ต้องใครแล้วขอเจอท่านอาจารย์สมานบ้านใครบ้านมันใช่ไหม นะครับนั่นให้เรารู้เลยนะครับว่าไอ้ความเชื่อเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้เรียกว่าชิริกใหญ่เรียกเลยนะว่าชิริกใหญ่ฉะนั้นก็จำง่ายๆชิริกใหญ่ก็คือตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เอาอัลลอฮ์ด้วยแต่คนกาเฟรอันนั้นเขาไม่เรียกคนชิริกนะคนชิริกก็คือพวกมุสลิมที่ขอสิ่งอื่นถ้ามุสลิมไม่ขอสิ่งอื่นเรียกว่ามุสลิมเพียวๆแต่ถ้ามุสลิมไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะไปขอกูโบไม่ว่าจะไปขอกับเชือดไก่บูชาต่อจินต่ออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าชิริกเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับพวกไหนมุสลิมชิริกเกิดขึ้นกับมุสลิมจนกระทั่งพี่น้องรู้ไหมเรื่องชิริกเนี่ยมันเรื่องใหญ่จนกระทั่งลุกมานสอนลูกอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่าไงยาบุนัยยาโอลูกเอ้ยลาตุชริกบิลลาลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะอินนาหูอะไรดูต่อไม่ได้ บอกว่าจำความหมายได้ลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะเพราะแท้จริงการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นั้นนะอิสมุนละซุลมุนอาซิมเป็นบาปใหญ่ดูลูกมานเขาสอนลูกนะสอนก่อนเลยลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะเดี๋ยวเวลาลูกถามมาอะไรละตั้งภาคีนะตอบลูกยังไงเราต้องมีจดไว้ด้วยลูกอย่าไปขออะไรกับกูโบนะลูกอย่าไปยุ่งเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องยินนะพวกยินพวกอะไรลูกอย่ายุ่งนะหรือว่าเชือดสัตว์เพื่อสิ่งนั้นหรือบนบานเพื่อสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าชิริกทั้งนั้นเลยดูลูกมารสอนลูกสิลาตุชริยาบุนัยยาลาตุชริกบิลลาอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะดูนะเขาเห็นเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนั้นชิริกใหญ่ไปดูชิริกอีกอันหนึ่งเรียกว่าชิริกเล็กเนี่ยโอ้โหมันมาแบบมดดำมาตอนกลางคืนมดดำเนี่ยมองยากยังแล้วมาในเวลากลางคืนชิริกเล็กมันจะมาแบบนั้นแหละมองเห็นไหมมดดำมาตอนกลางคืนมันเหมือนมองไม่เห็นเลยเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเขายกตัวอย่างชิริกเล็กคืออะไรพี่น้องดูชิริกเล็กนะชิริกเล็กนั่นก็คือนบีบอกอย่างนี้กอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะอัควะฟะมาอัคอฟุอะลัยกุมอัชชิรกัลอัสกอรสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุด ว่ากลัวจะเกิดเนี่ยคือชิริกเล็กเพราะชิริกใหญ่เนี่ยโอ้โหมันนั่นเหมือนกันนะพวกเราถึงจะไม่ละหมาดไม่อะไรก็ถ้าเกิดว่าให้กราบไหว้รูปปั้นนี่เราไม่เอากันหรอกแขกเราเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่หมูไม่เอาหมูโอ้โหถ้าก็บอกเรื่องหมูแล้วก็ถือว่าเรื่องใหญ่เลยกินเบียร์อย่างเรื่องเล็กแต่หมูเนี่ยมันโอ้โหมันถูกปลูกฝังอย่ากินหมูนะลูกบาปหมูบาปหมาอีกหมาอย่าให้มาเรียนนะลูกนะหมูกับหมาเนี่ยโอ้โหทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ชิริกนิ่งใครจะไปขอกับกูโบใครจะขอกับปลาไหลมุสลิมเยอะอัลลอฮ์พี่น้องดูที่ทางภาคใต้ดิไปเจอน้ำอยู่น้ำบ่อหนึ่งน้ำดำๆอ่ะออกโทรทัศน์ใครดูบ้างโอ้โหไปเอามากันเต็มเลยเขาออกข่าวใครไปเอาล่ะฮิญาบทั้งนั้นเลยฮิญาบทั้งนั้นเลยแล้วก็ใครว่าได้พระบอกว่าอาจารย์เห็นกระตาหรือเปล่าเวลาเราบอกเห็นอาจารย์บอกพระบอกว่าไงไม่เตือนเขาล่ะลองใครกล้าลองนี่เขาท้านะเอ้าใครว่าได้ใครว่าไม่ได้มาเลยเขาท้าอยู่ออกโทรทัศน์ด้วยใครไปอ่ะไอ้ไปแปรน่ะกล้าแต่ไปแล้วได้กลับหรือเปล่าเขาจะฝังเราทั้งเป็นพร้อมกับเรือไททานิคนะครับเอ้ามาดูชิริกเล็กคืออะไรบ้างนะครับชิริกเล็กก็คือก็มีคนถามท่านนบีว่ามาชิรกุลอัสกอรูอะไรคือชิริกเล็กนบีตอบว่ายังไงวะอัรริยะก็คืออวดอ้างพี่น้องดูศัพท์สามคำนะริยะแปลว่าอยากโชว์ของเราอยากโชว์มีจี้ใหญ่ๆถามว่าใจชอบไม่ชอบแต่ถ้ากูใส่ไปเนี่ยกูจะให้คนเห็นนี่เรียกว่าชิริกเล็กเรียกชิริกเหมือนกันซุมอาก็คือทำยังไงให้เขาชมไปนั่งอัลลอฮ์เนอะอย่างนั้นลูกนี่นะดีเนอะอัลลอฮ์จบที่ไหนล่ะดีจังเลยไอ้ใครชมไม่มีปัญหาแต่ว่าเจตนาจะให้มึงไอ้มันจะชมกูลูกกูหรือเปล่าวะโอ้โหลูกสาวบ้านนี้สวยว่ะโอ้โหอยากจะได้ยินพี่น้องไอ้ของแบบนี้แหละเขาเรียกว่าชิริกเล็กเหมือนอาจารย์มุสตาฟาบอกผมว่ามีคนหนึ่งไปทำฮัจญ์มา5 ครั้งดูไหมฟังไหมมีไปทำฮัจญ์มา5 ครั้งคราวนี้มีแขกมาบ้านก็กลับมาจากฮัจญ์แม่มันเอาอินทผลัมเอาระบิบคนแก่เขาจะเรียกระบิบเอาอินทผลัมเอาระบิบเอาลูกตีนรู้จักลูกตีนไหมโอ้โหภาษาอาหรับเนี่ยบางทีมันตรงกับภาษาไทยมันสำคัญนะเขาเรียกเลยอัตตีนูตีนแปลว่าลูกมะเดื่อแต่ภาษาอาหรับเรียกตีนเฮ้ยมึงชอบกินตีนหรือเปล่าถ้าทับศัพท์ชอบกินตีนไหมโอ้คงไม่ไหวตีนตรงนี้ก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งของอาหรับชื่อว่ามะเดื่อนะครับไซตูนน้ำมันไซตูนน้ำมันมะกอกน้ำมันไซตูนน้ำมันมะกอกนะครับประเทศอาหรับมีมะกอกเยอะนะครับโดยเฉพาะที่จอร์แดนเนี่ยมะกอกก็เยอะอิสราเอลนี่มีมะกอกเยอะเขาทำมะกอกเป็นไอ้นี่เลยครับเป็นอาชีพเลยเขาก็บอกว่าอะไรเมื่อกี้เรื่องโชว์ก็บอกว่าไงมะมันเอาอินทผลัมเอาระบีบแล้วก็เอาลูกตีนนะมาเลี้ยงแขกหน่อยแล้วก็เอาไอ้จ่าไอ้นั่นน่ะเหยือกไอ้อะไรนะกาน่ะกากับแก้วที่ย่อไปตอนทำฮัจญ์ปีที่4นะโอ้โหมีปีที่4ด้วยเพื่อจะให้รู้ว่าไปทำฮัจญ์มากี่ครั้ง5 ครั้งเอาของปีที่4นะไอ้ปีที่5เนี่ยอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งแกะยังไม่ได้แกะแขกมายังแกะไม่ทันเอาของปีที่4อย่างนี้เรียกว่าชิริกแต่ชิริกเล็กไอ้อย่างนี้ถึงขั้นตกศาสนาไหมไอ้อย่างนี้แค่ทำอะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยเอาแค่นี้อันนี้เรียกชิริกเล็กแต่ถ้าชิริกใหญ่ล่ะต้องกล่าวกะลิมะฮ์เลยก็ถามตัวเราว่าตอนนี้เรามีชิริกอะไรบ้างไม่ใช่ธรรมดานะไอ้พวกเรานี่เวลาจะหลบเอาปีที่4บ้างเอาปีที่3สมมุติซื้อรถเบนซ์โอ้โหวันนี้จะไปแห่เจ้าสาวนั่งรถเบนซ์วะไอ้จิมันเนี่ยนะเดี๋ยวเอารถมาด้วยนะจะให้หลานนั่งหน่อยโอ้โหถามว่าให้หลานนั่งเพื่อว่ามันนิ่มหรือว่ามันดีหรือว่าอยากจะโชว์มี3ช้อยให้เจ้าสาวนั่งรถเบนซ์เพื่อว่าอ๋อเบนซ์มันนิ่มกว่ากระบะเนี่ยอย่างนั้นหรือเปล่าปะว่าไงถ้ามีเจ้าสาวนั่งรถเบนซ์เนียดว่าจะโชว์รถเบนซ์หรือว่าโอ้ยนั่งรถเบนซ์เถอะมันสบายมันนิ่มถ้าเนียดอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเนียดว่าหน้าเจ้าสาวมันต้องไอ้นั่นหน่อยเว้ยขึ้นรถเบนซ์หน่อยโชว์รถนี่เรียกว่าชิริกเหมือนกันชิริกเล็กถึงว่าพวกเราเนี่ยนะมีใครบ้างที่หนีบาปพ้นไม่มีใครหรอกบนโลกเนี่ยหนีพ้นโต๊ะครูก็เหมือนกันบางครั้งมันก็มีเหมือนกันเวลาใครชมโหอาจารย์ลูกตัวสูงใหญ่เรามันเตี้ยลูก175พ่อ165เวลาลูกเดินไปกับเราเวลาคนบอกอาจารย์ลูกชายอาจารย์สูงใหญ่เนอะโอ้โหเกิมเว้ยเกิมอัลฮัมดุลิลลาห์เว้ยไม่ตามพ่อตามแม่เว้ยคอยชั่วหน่อยถ้าตามเราก็มึงเอ้ยสาวว่าลูกคนเล็กจะตามพ่อแม่มันสั้นจังเลยนี่จะเข้าโรงเรียนแล้วสั้นอยู่งี้ผมว่าเดินไปคงจะเตี้ยที่สุดเลยมึงผมเนี่ยพี่น้องตอนมันมาโตตอนนี้เองเนี่ยก่อนอยู่ในโรงเรียนพี่น้องลองคิดดูอยู่ยืนในแถวอยู่ข้างหน้าน่ะว่ามันเตี้ยสุดน่ะเวลาเขาถ่ายรูปรู้ไหมเขาให้ยืนบนเก้าอี้เตี้ยมากเฮ้ยเรายังงงว่าเราโตได้ยังไงเนี่ยตอนอยู่ตอนเล็กนะเราก็กึมเนี่ยถามว่าบาปไหมคนบอกเวลาเราพาลูกปะลูกไปฟังบรรยายกับย่อหน่อยไปนั่งรถเป็นเพื่อนเขาไปเวลาเขาลงมาเขาใส่โต๊ะแล้วโหจานลูกชายโตหน้าดูกรึมโหเหมือนพ่อเกรึมใหญ่เลยนี่ไงเรียกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรซุมอามาจากคำว่าสามีอาอยากจะฟังเขาจะชมอะไรเราแล้วถามว่าเราหนีบาปกันพ้นเหลือทุกวันเนี่ยใครมันหนีพ้นโต๊ะครูยังแย่ฉะนั้นแต่ดีอย่าทำบาปใหญ่อย่าทำชิริกใหญ่ก็แล้วกันชิริกเล็กเนี่ยมันเกือบจะทั้งหมดแหละแต่ถ้าใครอีมานนะนิ่งไม่สนใจลงไปอะไรก็ได้พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่เกิดชิริกใช่ครับในกรณีที่เราทำเราโอ้อวดเป็นประจำนะฮะทำชิริกเล็กเป็นประจำจนกระทั่งเราตายไปโดยที่เราไม่ได้ตะวัดตัวเลยถือว่าตายในสภาพที่เป็นบาปใหญ่ใช่ไหมครับถ้าหากสมมุติใช่ไหมก็ต้องตอบแบบสมมุตินะก็สมมุติว่านะครับเขาไม่เตาบัตตัวเลยก็สมมุติว่าน่าจะลงนรกนะเพราะไม่เตาบัตตัวเลยแต่คนเนี่ยถ้ายังตาบใดยังมีอัลลอฮฺอักบัรยืนละหมาดบ้างอะไรบ้างพี่น้องคนนี้เขามีสิทธิ์เข้าสวรรค์นะแต่ว่าเขาอาจจะไปอยู่ในนรกนานหน่อยอย่างพวกเราเนี่ยถามว่ามีไหมที่จะไม่แบบว่าไม่เอาเลยไม่มีชิริกทั้งอักบัรและอัสกอตเลยเนี่ยมีไหมไหนลองยกมือนิดนึงอาจารย์ฉันไม่เคยเลยที่จะมีเรื่องชิริกเล็กๆเหมือนกันแค่แต่งตัวไปกินงานน่ะก่อนออกจากบ้านน่ะเราแต่งเพราะเราชอบสวยหรือเราแต่งเพราะว่าเฮ้ยไม่แพ้ใครเว้ยวันนี้เว้ยไม่แพ้ใครกูดูกระจกแล้วไอ้ลูกก็บอกมานะไอ้นั่นนะสิเสื้อหนาวขึ้นมาหน่อยแหวนหนาวเอาไอ้นั่นหน่อยมีไหม ใครไม่มีบ้างแหวนนะมะเอานี่เนี่ยมาเอาสีนี้สิเนี่ยถ้าคนเขาเห็นนะเขาต้องว่าอย่างนั้นบางทีนะไอ้ลูกไม่เท่าไรมะไอ้ลูกเอ้ยแม่ไม่เท่าไรลูกมันยุส่งมาอย่างงี้ดิมาอย่าแต่งงี้เฉยอายเขาแปลว่าสู้เขาไม่ได้แต่จริงๆแต่งแบบเนี้ยไปกินบุญได้แล้วแต่เวลาไปบุญแต่งงานมีอีกชุดหนึ่งไหมมีไหมชุดนี้แหละแถวริยาดีนะมีชุดเดียวเลยกินบุญกับชุดเนี้ยนะมาเรียนกับชุดเนี้ยนะอย่างนี้ไม่มีชิริกอักบัตแล้วก็ไม่มีชิริกอัสกอตด้วยอย่างนี้สวรรค์เลยอิหม่ามนำทีมเลยนะเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ทำไมคนดีงี้พาผมไปด้วยนะเวลาเห็นผมเดินออกแถวอาจารย์จะไปไหนล่ะช่วยบอกกับอัลลอฮ์หน่อยโอ้อัลลอฮ์จ๋าเอาอาจารย์ฉันด้วยอาจารย์ฉันดูท่าทางจะไปทางนู้นเลยอัลลอฮ์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะเอาเรื่องไอ้นี่มาสอนไอ้เรื่องชาวขวาชาวซ้ายว่าเวลาเดินไปนรกมันมีอยู่ขวากับซ้ายอะชาวขวาอยู่ทางอารัชของอัลลอฮ์ขวาชาวซ้ายอยู่ทางอารัชของอัลลอฮ์พวกนี้เวลาเห็นรู้เลยแล้วก็พวกอยู่ตรงกลางเนี่ยสมมุติว่าทุกคนเนี่ยแบ่งขวาผมยกตัวอย่างอันนี้บัลลังก์ของอัลลอฮ์สมมุตินะไม่ใช่จริงสมมุติว่านี่คือบัลลังก์ของพระองค์สมมุติพวกชาวขวาพวกนี้ได้เข้าสวรรค์เหมือนกันอยู่ข้างขวาอารัชอีกชาวซ้ายพวกชาวนรกอยู่ทางซ้ายและจะมีอีกพวกหนึ่งอยู่ตรงกลางพวกนี้พวกนบีพวกซิดดีกีนพวกชูฮาดะพวกตายในสมรภูมิรบจะอยู่ต่อหน้านี่เลยแล้วคราวนี้พวกนี้ก็เข้าพวกนี้ก็เข้าไอ้พวกซ้ายโอ้โหพี่น้องเข้าคนละที่เข้าไปที่หนึ่งอ้าวตกลงรู้แล้วนะชิริกใหญ่คือการพวกเส้นไหว้พวกผูกข้อมือพวกเอายินสิงร่างพวกไปขอกับกูโบไปละหมาดที่กูโบอะไรกับกูโบให้เกียรติกูโบจนกระทั่งเกินเลยไปอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าชิริกใหญ่ส่วนชิริกเล็กมีอยู่สามข้อมีริยะพวกซุมอะพวกริยะซุมอะแล้วก็อะไรอีกตะกบดริยะซุมอะตะกบดก็แสดงการหยิ่งยะโสริยะก็คือการโอ้อวดซุมอะก็คือเขาจะว่าอย่างไงนะรอยเขาว่าโอ้โหมาเจ้าสาวสวยกับเจ้าสาวอีกก็วันนี้กูไปเล่นชุดมาแล้วเช่ามาแต่เวลาอยู่บ้านผ้าถุงม้วนปลายแต่เวลาวันงานโอ้โหยอมเช่าชุด 2,000 3,000 แล้วก็ถามว่าใส่เพื่อสวยงามหรือใส่ว่าวันนี้ต้องกูแหละถามใจตัวเองคนอื่นตอบไม่ได้นะครับแต่พวกริยานี่มานี่ก็ใส่ชุดนี้ใช่ไหมวันงานกับชุดนี้แหละเอาให้แน่เอาให้แน่ไหนใครลองบอกสิอาจารย์มาเรียนกับชุดแบบนี้พอมีชุดลำลองอันนี้ชุดเรียนที่ริยาเอาอีกชุดหนึ่งชุดกินบุญใครชุดนี้แหละกินบุญกับชุดนี้แหละมาเรียนกับชุดนี้ยกมือโอ้โหคนเดียวเอาสองคนละมีสองคนอัลลอฮ์เอาไม่เป็นไรและไอชุดกินบุญเนี่ยลองสักเสาหนึ่งนะเสาที่สองวันไหนที่ผมสอนนะพี่น้องเอาเต็มเหนียวมาเลยฮะไม่เราจะได้ไม่มีชิริกเพราะอะไรอ่ะอาจารย์ฉันใส่มาแล้วนะนี่กินบุญอย่างกับชุดนี้พี่น้องลองเอาชุดกินบุญมาเรียนสักครั้งหนึ่งสิผมอยากจะเห็นเอาเสาที่สองเนี่ยเอาไม้ครบเลยจัดในเต็มเหนียวปะด้วยชุดที่ไปกินบุญสมารินดาเสื้อซาฟารีขอสักเสาหนึ่งเราจะได้ตอบกับอัลลอฮ์ได้ว่าโอ้อัลลอฮ์ไอ้วันไปกินบุญฉันก็ชุดนี้แหละไปเรียนที่ริยาฉันก็ชุดนี้แหละผมอยากจะดูความสวยเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยฮะจริงสิผมอยากเห็นแล้วก็ผมจะออกโทรทัศน์วันนั้นกล้อง3 ตัวจะมาแพนหมดเลยว่าเด็กนักเรียนรุ่นผู้ใหญ่ กศน.ผู้ใหญ่ที่ริยาดิสุนันเรียนหนังสือกับชุดนี้เราจะได้เลิกบาปแล้วทำไมงั้นเรายังมีชิริกเล็กอยู่นะชุดที่แต่งงานลูกอยู่เปล่าเอามาด้วย พี่น้องเอามานะนัดกันเลยวันเสาร์ไหนเดี๋ยวผมเลี้ยงชาเองมากันให้โอ้โหเดี๋ยวโต๊ะอิหม่ามบอกพวกมึงจะไปกินบุญที่ไหนเนี่ยลองให้โต๊ะอิหม่ามตะลึงสิว่าอ้าววันนี้จะไปกินบุญที่ไหนกันล่ะไหนล่ะไม่เห็นรถมารับเลยเปล่าจะมาเรียนหัจญะโอเคนะอาจารย์คนริยาเนี่ยอาบน้ำละหมาดแล้วได้บุญอย่างเดียวเลยเพราะไม่ไปบทบาปอะไรเลยทำไมอาบน้ำละหมาดแล้วไม่ต้องปลดบาปอะไรไงเพราะไม่มีบาปเพราะว่าอาบน้ำละหมาดจะไปปลดบาปเล็กๆได้อ๋ออาบน้ำละหมาดไอ้ปลดนะได้แต่อย่าลืมนะไอ้ตอนที่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำแล้วไปทำนี่สิไม่ผมหมายถึงว่าก็คนริยาเนี่ยดีไปหมดเพราะงั้นโอ้ยคนริยานี่ต้องว่าดีทั้งหมดแล้วครับถามอาจารย์นะครับว่าไม่ดีเดี๋ยวไม่มีคนมาเรียนกับผม ผมขอบคุณนะที่มานั่งกันเต็มแบบเนี้ยยังขอบคุณอยู่นะครับอ้าวตกลงเราได้เรื่องชิริกแล้วตกลงจะสัญญาได้ไหมว่าเสาที่สองนัดกันเลยเสาไหนฉันจะแต่งชุดที่เคยไปกินบุญน่ะมากันพี่น้องรวยมุสลิมเราแต่งชุดไปกินบุญน่ะเจ้าสาวบางบ้านหลบโอ้โหไปนี่ชมพูเลยเข้าบ้านนี่นะแล้วก็ถือกระเป๋าทองเดินเข้าไปเจ้าสาวมาสลามเจ้าสาวหมองเลยมีงานที่ริยาอยู่งานหนึ่งผมว่าแม่เจ้าสาวกับเจ้าสาวเนี่ยใครสวยกับกันวันนั้นดูไม่ออกนะครับว่าใครสวยกับกันผมก็นึกว่านิกาคู่ไม่เอ่ยชื่อบาปไหมไม่บาปขออยากให้อาจารย์ทบทวนย้ำอีกสักนิดหนึ่งคือวาริยะแปลว่าโอ้อวดซุมอาแปลว่าอะไรแล้วก็ตะกับบดเนี่ยศัพท์คำสามคำนะครับริยะเรารู้แล้วโอ้อวดซุมอาก็คืออยากให้ได้ยินคำเยินยอซุมอาก็คืออยากได้ยินคำเยินยอจากคนนั้นคนนี้คนนู้นว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อันนี้เรียกซุมอาตะกับบดก็คือยิ่งยะโสโอหังอวดใหญ่อวดโตโอ้ยเวลาประชุมแล้วก็กังกับเพื่อนแล้วถือว่าตัวเองรวยเนี่ยเรียกว่าแสดงอาการเวลาที่ประชุมคนอื่นเอาอย่างนี้แต่ตัวเองเห็นอย่างนี้เวลาคนอื่นอย่างนี้นะถ้าเอาแบบนั้นเอาไปผมไม่สนต้องเอาแบบผมสิเดี๋ยวผมช่วยเต็มที่อย่างนี้เขาเรียกตะกับบดนะครับอันนี้ก็สามอย่างน่ากลัวหมดเลยเรามาดูบาปที่สองตกลงชิริกแยกเป็นแล้วนะสองอย่างอันที่สองอัลมูบิกออัสซานิยะความหายนะอันที่สองก็คืออัสเซฮรูที่เรียกว่าซาเฮรเขียนไปเลยนะครับอัสเซฮรูหรือซาเฮรแปลว่าไสยศาสตร์พวกทำไสยศาสตร์พวกมนต์ดำพวกทำเสน่ห์นี่เรียกว่าซาเฮรภาษาอาหรับพวกไสยศาสตร์มนต์ดำเรียกกินชาพวกมนต์ดำพวกไสยศาสตร์เรียกซาเฮรหรืออัสเซฮรูนะครับข้อที่สองนะบาปใหญ่อันที่สองหรือความหายนะอันที่สองก็คืออัสเซฮรูนะครับเรียกว่าซาเฮรหรือพวกไสยศาสตร์มนต์ดำพวกเสน่ห์มนตราเขาบอกยังไงไสยศาสตร์มนต์ดำพวกนี้ก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่อีกอันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็นบีก็บอกอย่างนี้นะครับบรรดาอุลามะอย่างนี้ว่าอัจมาอัลอุลามะอัลาอันนัสฮาระฮารอมุนนบีบอกบรรดาอุลามะลงมติกันว่าการทำไสยศาสตร์นั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามว่าตะอัลลุมูฮูฮารอมุนแล้วก็การไปเรียนไสยศาสตร์ก็เป็นที่ต้องห้ามอีกเหมือนกัน ฉะนั้นใครเรียนไสยศาสตร์พวกเสน่ห์ทำยาแฝดพวกทำให้คนนั้นเป็นอย่างนี้ทำให้คนนี้มีอาการอย่างนั้นทำให้คนป่วยยันตายเลยทั้งนั้นเลยพวกนี้เรียกแสหรือไสยศาสตร์อันนี้น่ากลัวนะครับคราวนี้นบีได้พูดอย่างนี้นะครับมันอาตาอัรรอฟันใครก็ตามไปหาพวกหมอดูที่หมอดูก็เรียกไสยศาสตร์เหมือนกันนะพวกหมอดูว่าจะเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้เกิดอย่างงู้นไปหาหมอดูฟาซาอาลาหูแล้วก็ถามหมอดูหมอเนี่ยนะไอทองฉันเนี่ยรถฉันเนี่ยมันหายไปเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนบางคนรถหายหมอไอบังฉันเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนหมออ๋อมันขึ้นเหนือไปแล้วมันขึ้นเหนือไปแล้วขึ้นไปกับใครล่ะนางสาวอ้อยคนชื่ออ้อยนี่แปลว่าหวานใช่ไหมมันก็ต้องไปกับน้ำตาลแล้วอยู่ที่บ้านล่ะอยู่กับเกลือกับพริกขี้หนูมันร้อนมันเผ็ดไปกับใครไปกับนางสาวน้ำอ้อยนะครับมีนบีบอกมันอาตาอารอฟันใครไปหาหมอดูฟาซาอาลาหูอันชัยอินแล้วก็ไปถามหมอดูอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นลำตุกบัลลาหูซอลาตุอัรบะอีนาไลละอัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันไปหาหมอดูไปแค่ถามนะยังไม่เชื่อนะไปหาหมอดูไปถามอย่างเดียวท่านหมอครับเนี่ยลูกฉันจะแต่งงานเอาเดือนอะไรดีวันที่เท่าไรข้างขึ้นเท่าไรแล้วก็ส่วนใหญ่ชอบเป็นแบบนั้นด้วยแต่งงานต้องข้างขึ้นไปหาหมอพวกเนี่ยหมอที่ทายทำนายทายทักเนี่ยไปถามยังไม่เชื่อลองถามก่อนแค่ไปถามอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดกี่วัน40วันนะครับไม่40วะกะตูนะ40วันเลยแต่ถ้าเชื่อล่ะเปลี่ยนเลยอันนี้ไม่รับละหมาดแล้วถ้าถามยังไม่เชื่อไม่รับละหมาดเท่าไหร่40วันแต่ถ้าเชื่อขึ้นมาทำไงมันอาตาอะไรมันอาตากาฮินันเอาอัรรอฟันฟะซัดดะกะบิมายะกูลูฟะกอดกะฟะรอบิมาอุนซิลาลามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมใครก็ตามไปหาหมอดูไปหาโหราศาสตร์แล้วไปถามเขาแล้วก็เชื่อเลยว่าลูกต้องแต่งเดือนนี้นะนิกาห์ต้องเดือนนี้นะแห่วันนี้นะพี่น้องกาเฟรนี่หนักเลยฉะนั้นสองการใครไปหาหมอดูถ้าถามเฉยๆยังไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันแต่ถ้าถามแล้วเชื่อด้วยเป็นกาเฟรหนักไหมแต่บ้านเราเวลาเราไปบอกกับอัลลอฮ์นี่ก็บวชนี่ก็ละหมาดแต่เวลาจะนิกะห์ไปหาหมอแล้วถามจะบอกยังไงครูสมานลองบอกสิเราจะตอบยังไงเขาก็ไม่เชื่อเราหรอกแต่จริงๆเรื่องมันร้ายแรงแต่เขามองเป็นเรื่องเล็กแถวบ้านผมทั้งนั้นแหละอัลลอฮ์ไม่ต้องรอก่อนที่ผมจะเรียนศาสนาจบมาแม้กระทั่งบ้านผมเองอะแต่งพี่แต่งน้องแต่งอะไรอัลลอฮ์พี่น้องก็ไปนี่แหละไปหาหมอก่อนแต่งเดือนไหนล่ะอ๋อต้องเดือนนี้นะแล้วก็ข้างขึ้นข้างแรมล่ะต้องข้างขึ้นข้างแรมไม่ได้เนี่ยให้เรารู้ไว้เลยนะครับเนี่ยสองประการถามไม่เชื่อไม่รับละหมาด40แต่ถ้าถามแล้วเชื่อด้วยเป็นกาเฟรเลยแล้วก็เขาบอกมีตั้งกี่อย่างอ่ะพวกซาเฮดเนี่ยพี่น้องครับน่ากลัวนะพวกทำแบบบางทีเขาเอารูปมาผมเคยเห็นนะครับเป็นโต๊ะครูด้วยแล้วทำแล้วเขาให้ทำไงรู้ไหมพี่น้องเขาทำสิ่งของมาหนึ่งผมเนี่ยเขามีคนหนึ่งให้ผมเอาไปฝังตอนนั้นผมเรียนปะเนาะอยู่เวลาเขาทำเสร็จก็เนี่ยแล้วกลางคืนมันเขาต้องการมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ในที่ของเขา เวลาอยู่ในที่ของโต๊ะครูนี้ก็แล้วกันโต๊ะครูนี้เขาก็ทำของคราวนี้เวลาให้คนทำของเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องการให้บ้านหลังเนี่ยย้ายออกไปพี่น้องรู้ไหมเขาทำไงเขาทำของมาแล้วทำของมาเนี่ยแล้วให้พวกผมเนี่ยเด็กปะเนาะเนี่ยไปฝังไว้ใต้ถุนบ้านเขาแล้วบ้านนั้นเลี้ยงหมาอ๋อโดยพี่น้องเอ้ยแล้วไอเราจะไปยังไงล่ะเขาบอกให้มุดไปแอบไปกลางคืนแล้วหมาในกลางคืนมันเห็นชัดโอ้โหก็วางแผนยังไงรู้ไหมพี่น้องต้องใช้หลายคนการจะปราบหมาวางแผนจะเอาของไปฝังใบใต้ถุนบ้านคนตอนนั้นเชื่อไงต้องให้อีกคนหนึ่งเพื่อนมึงหลอกหมาไปฉลาดด้วยนะหลอกหมาไปเดินไปก่อนให้หมามึงห้องวิ่งตามไปไอ้พวกเองก็ทำท่าขว้างทำสู้กับมันไอ้ทางนี้ก็มอดไปฝังอัลลอฮ์พี่น้องดูดิไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมีมาและเกิดขึ้นกับโต๊ะครูก็มีนะครับความเชื่อแบบนี้เนี่ยถามว่าใครอ้าวแล้วมาบอกโต๊ะครูไม่รู้เด้อโต๊ะครูก็ไม่รู้ได้แล้วทำแบบนี้มันก็มีเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็ให้ระวังนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยที่น่ากลัวสุดๆแล้วก็พวกเราคิดไม่ถึงก็คือที่ผมบอกหลายครั้งในหนังสือดาราก็ดีหนังสือการ์ตูนก็ดีพี่น้องมันจะมีราศีเคยดูไหมดีเลยหนังสือการ์ตูนอะไรขายหัวเราะพี่น้องหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะมันจะมีนะมีเลยราศีเมษราศีมังกรราศีกันราศีอะไร12ราศีแล้วก็จะมีคำทำนายอยู่ในนั้นใครเกิดราศีกันช่วงนี้จะเกิดวิกฤตทางการเงินแต่รอไปสักพักจะดีขึ้นโดยจะมีคนมาช่วยและถ้าลูกสาวเราอ่านแล้วเชื่อล่ะรุ่นนี้ไม่อ่านแล้วรุ่นนี้ไม่ใช้ราศีแล้วครับรุ่นนี้โตในตัวเองรุ่นนี้จบแล้วอัลลอฮ์รุ่นนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับแต่ตกบันไดขาหักก็ให้พวกเราได้รู้กันแล้วกันนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือมันอยู่ในหนังสือที่ลูกเราอ่านลองไปเช็คดูนะครับในห้องลูกเราเนี่ยมันมีหนังสือพวกนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ว่าในโทรทัศน์จะมีช่องหนึ่งฮะจะพูดถึงเอาดาราต่างๆมาครับแล้วก็บอกคนนั้นเป็นราศีนั้นราศีนี้ก็มาทายกันครับแล้วเราเนี่ยเราเปิดดูได้ไหมจะต้องไปเสียอิหม่านไหมเพราะว่าเราต้องบางทีบางคนต้องการดูดาราท่านแหละไม่ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องราศีอะไรครับปัญหาว่าเราดูคนดูเนี่ยจะบาปหรือเปล่าถ้าเราดูเขาเล่นเกมสนุกสนานอาจจะมีถ้าเราไม่เชื่อไม่มีปัญหาแต่ถามว่าถ้าเราไปแล้วเราก็ไปถามด้วยอันนี้มีสิทธิ์แต่ถ้าหากเราไม่ได้ถามไม่ได้เปิดไปอ๋อมันทายกันเองทายกันไปทายกันมาหรือพูดราศีนั่นราศีนี้เราแค่ดูเฉยๆไม่มีปัญหาแต่อาจจะโดนผิวๆอาจจะนะอัลลอฮ์อาจจะเอาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ลองนึกดูที่ว่าเนี่ยหลักการของอิสลามคือไปหาไปถามอาจารย์ตอนนี้ไม่ได้ไปหาแล้วไม่ได้ไปถามแล้วมันมาในบ้านเลยแล้วเปิดดูอ้าวพระเอกคนนี้ราศีกันต้องอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ลักษ์กำลังรู้จักอาจารย์ลักษ์ไหมรู้จักไหมหมอกิจคอนเฟิร์มอ้าวเขาเป็นนักทำนายเขาเป็นคนต่างศาสนิกเขาจะเลยหมอลักษ์ฟันธงหมอกิจคอนเฟิร์มหมออะไรตาหมออะไรไม่รู้แล้วถ้าเกิดเราไปนั่งดูแล้วหัวใจเราเขวอะไรจะเกิดเฮ้ยตรงว่ะตรงกับเราเลยว่ะนั่นแหละครับตอนนี้บางทีนะครับอิสลามเนี่ยเอาแบบอาจารย์เนี่ยฉันไม่ได้ไปแต่เขามาหายันที่มันจะเข้าสูตรเดียวกันหรือเปล่าก็ป้องกันอย่าไปยุ่งกับมันละกันมีคนหนึ่งอาจารย์ครับผมเนี่ยมีเศษอาหารเยอะแต่ขายกับคนเลี้ยงหมูอ่ะครูสมานว่าเลยครับครับผมจะขอรายงานนิดหนึ่งรายรับสักครู่นี้นะครับงานอาคารปานเหล็งนะครับ เพื่อนยัด TMTV นะครับยอดที่ได้รับ 4,400 บาทครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมันยังไม่เต็ม5นะ 4,400 บาทอัลลอฮ์ไม่พอครูสมานนะครับอ้าวนั่นเรื่องซะฮัดเอามาดูอันที่3อัลมูบิกะอัสซาลิซะกอตลุนนับซีอัลลตีฮารอมัลลออิลลาบิลฮักฆ่าคนพี่น้องอย่าลืมนะฆ่าคนเนี่ยบาปใหญ่แต่ก็มีผมเคยเจอคนบางคนมุสลิมบางคนบอกยังไงรู้ไหมโอ้ยผมฆ่าคนมาเยอะอาจารย์แต่ตอนนี้เลิกแล้วคนเราถ้าเตาบัตตัวรอดมีชายคนหนึ่งฆ่าคนมาแล้ว99ศพแล้วมาบอกว่าเนี่ยฉันจะเตาบัตตัวจะพ้นไหมมีคนตอบไม่พ้นชายคนนี้ฆ่าเลยเขาเรียกคนเก่งอย่างเดียวไงโอ้โหแม่ไอเราการบรรยายทางนู้นนับตังใจเราเขวอันนี้ไม่ได้ไปหาหมอดูนะใจเขวตอนนับตังเท่าไหร่ละ10,000แล้วใช่ไหมเพิ่มไปอีก200ละอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะพี่น้องคราวนี้มีชายคนเนี้ยก็ฆ่าคนมา99อยากจะตอบัตตัวอยากจะสำนึกผิดก็ไปถามคนเอาสมมุติมาถามครูสมานครูฉันเนี่ยนะตอบัตตัวแล้วเนี่ยฉันพระเจ้าจะรับการสารภาพไหมครูสมานสมมุติไม่รับเชื่อไหมนบีเล่าให้ฟังชายคนนี้ฆ่าผู้ชายคนนั้นตายอ๋อในเมื่ออัลลอฮ์ไม่รับพระเจ้าไม่รับแล้วจะปล่อยไว้ทำไมฆ่ามันอีก1เป็น100ก็เดินหาอีกในตำบล นี้ใครที่อัลเลมที่สุดเผอิญไปเจอบาทหลวงคนหนึ่งที่อัลเลมบาทหลวงไปถามท่านครับผมฆ่าคนมา100แล้วพระเจ้าจะรับการสารภาพบาปไหมบาทหลวงคนนี้บอกรับแต่มีเงื่อนไขว่าต้องออกจากตำบลตัวเองไปสู่อีกตำบลหนึ่งต้องออกไปเลยแล้วเจ้าจะไปเจอคนดีๆที่นั่นที่เขาทำอิบาดะห์พี่น้องรู้ไหมชายคนนี้ก็ออกเดินทางไปยังไม่ทันถึงแผ่นดินดีเลยชายคนนี้ตายชายคนนี้เวลาตายปุ๊บมาเลกามา2ท่านเลยอีกท่านหนึ่งจะเอาไปสู่ขุมนรกอีกท่านหนึ่งจะเอาไปสู่สวรรค์ทะเลาะกันเขาเรียกว่าถกเถียงกันสุดท้ายตัดสินด้วยไงเอาวัดสิวัดว่าไอ้แผ่นดินที่เขาเดินออกมาเนี่ยมันไกลขนาดไหนแล้วกับไอ้แผ่นดินที่เขาจะไปเนี่ยมันใกล้หรือไกลให้วัดที่2แปลงว่าเขาอยู่ใกล้อันไหนวัดบางรายงานบอกอัลลอฮ์รักบ่าวคนนี้ที่เขาสำนึกผิดอัลลอฮ์ยืดแผ่นดินออกมาสุดเวลาวัดแล้วใกล้แผ่นดินดีอามาเลกัตที่ดีเอาตัวไปเอาวิญญาณไปเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้รู้ไว้ว่าชีวิตคนเรานะพี่น้องมันไม่มีวันสายถ้าตราบใดวิญญาณยังไม่ออกจากร่างนบีถึงพูดเกี่ยวกับเรื่องฮุสนุนคอติมะเราจะแก่แล้วเราทำบาปมาซินาทำนินทาคนทำอะไรทำมาสารพัดละหมาดก็ทิ้งมาเยอะตอนหนุ่มๆแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังเพราะอัลลอฮ์ดูที่ฮุสนุนคอติมะเขาเรียกว่าอะไรงานสุดท้ายบั้นปลายชีวิตเตาบัตตัวหรือเปล่าเราก็ยังมีโอกาสได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราทำบาปอะไรนะพี่น้องยังมีความหวังแต่ขอให้กลับจริงๆเด็กตอนอายุ15-16อัลลอฮ์ผมไม่รู้นะนอกจากบ้านไหนที่เป็นบ้านโต๊ะครูบ้านอะไรดีๆแหละจะได้ละหมาดเรานี่ก็ละหมาดทิ้งบ้างเอาบ้างถ้าไปโรงเรียนเอาก็ได้ละหมาดถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนนะถามสิจะละหมาดตรงไหนมันก็เที่ยวเตะกันทำงานวงงานวัดเอาทุกอย่างแหละถามว่าตอนนั้นนะรู้ไหมว่าบาปรู้แต่สำนึกของการมีอีหม่านของเราอ่ะมันยังน้อยแต่ตอนนี้เนี่ย มันแข็งแล้วไอตอนก่อนน่ะถามว่ารู้ไหมบาปรู้แต่ว่าทำไมถึงทำอีหม่านมันยังน้อยแต่ตอนนี้มันแข็งแล้วมาเรียนทุกอาทิตย์ถามว่ารุ่นนี้ทำซินาไหวไหมไอ้ที่ไม่ทำเพราะไม่ไหวหรือว่ากลัวบาปฮะกลัวบาปถามจะให้เรารุ่นเนี่ยรุ่นนี้นั่งยีนใส่ยีนได้ไหมสามคนเนี่ยใส่ยีนใส่เสื้อยืดตาห่านเดินลองดูสิลองดูหัดยาลองไหมกางเกงเลกกิ้งแต่ก็มีนะมุสลิมนี่แหละใส่กางเกงเลกกิ้งและใส่เสื้อยาวมาเลยก้นหน่อยนึงเคยเห็นไหมอ๋อใส่เสื้อให้ดูยาวเลยก้นหน่อยแต่เวลาก้มล่ะเห็นไหมนะอัลลอฮ์ใส่เสื้อยาวกูมียาบแต่ใส่กางเกงเลกกิ้งแล้วลองนึกดูสิมันรัดทุกส่วนน่ะปะจะนึกยังไงฉะนั้นก็ให้เรารู้นะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังตราบใดวิญญาณยังไม่นั่นฆ่าคนมาแล้วเนี่ยสมมุติใครไปฆ่าคนน่ะบาปและโทษของการฆ่าคนบนโลกใบนี้ต้องกี่ซอสฆ่าตายตามกันยกเว้นว่าญาติเขายกให้เนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะสมมุติเนี่ยผมเนี่ยไปฆ่าปะพ่อของอามันเวลาฆ่าแล้วเนี่ยโทษของผมก็คือต้องถูกฆ่าตายแต่อิสลามให้โอกาสกับญาติผู้ตายถ้าญาติผู้ตายบอกว่าไม่เอาโทษหรอกไม่เอาโทษยกให้ผมไม่ต้องถูกประหารนะแต่ต้องเสียค่าปรับเขาจะเรียกเท่าไหร่ก็ว่าไปไม่ต้องถูกประหารก็ได้แต่ถ้าเขาเอากีซอสคือการฆ่าตายตามฆ่าคนนี้คนนี้ก็ต้องถูกฆ่าตายตามมุสลิมเราพี่น้องไม่ใช่ไม่มีนะพวกติดยามันฆ่ากันนะอัลลอฮ์เด็กสองคนที่ผมรู้จักมาทั้งคู่เลยเด็กคนนี้พี่น้องรู้ไหมหน้าตาดีแล้วผมก็รู้จักด้วยมารยาทก็ดีแต่มันเล่นยามันเอายาไปขายอีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กโตมาน่ารักอ่ะตอนเด็กๆอ่ะโตมาไปยุ่งยาเป็นเพื่อนกันทั้งคู่แล้วผมรู้จักเด็กนี้ทั้งสองคนด้วยผมกลับไปบ้านมะบอกว่าเฮ้ยลูกไอ้นั่นมันตายแล้วนะเราถามเป็นไรอ่ะมันยิงกันใครยิงล่ะเพื่อนมันอัลลอฮ์พี่น้องลองคิดดูดิมุสลิมทั้งคู่ยิงกันเองเพราะอะไรไอ้นี่เอายาไปจำหน่ายแล้วไม่ยอมส่งตังค์แล้ววิธีการฆ่าไงรู้ไหมเฮ้ยขึ้นรถไอ้นี่ก็คิดอะไรล่ะมอไซค์ขับรถสามคนไอ้นี่ซ้อนอ้าวมามึงขึ้นมาไอ้นี่ซ้อนท้ายขับรถไปตรงมุมหนึ่งยิงข้างหลังเลยเพื่อนกันนะนี่เพราะฤทธิ์ยาเพราะยาบ้าไม่ใช่เมานะที่ยิงกันนะไม่ใช่เมาแต่ยิงเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวเกิดขึ้นได้อีกคนหนึ่งเข้าคุกอีกคนหนึ่งตายไปแล้วยังเด็กหนุ่มหน้าตาดีด้วยใครจะไปรู้ล่ะนี่เห็นไหมมันก็มีค่าเพราะยาแล้วผมรู้จักทั้งคู่ด้วยพี่น้องรู้ไหมรู้จักทั้งคู่เลยมันก็ทำให้เราเศร้าใจอัลลอฮ์วันที่ผมกลับบ้านนะเด็กคนนี้มาทักอาจารย์ครับสบายดีนะครับเราดูไม่ออกเลยว่าเด็กเนี่ยค้ายาเพิ่งมารู้ตอนมันยิงกันตายอ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วยิงกันตายโทษของการฆ่าคนบ้านเราดูโทษของอิสลามกับโทษของบ้านเราตรงกันไหมฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างจับเข้าคุกพ้นไหมไม่พ้นผู้ชายคนหนึ่งผมไปฆ่าโต๊ะอิหม่ามยกตัวอย่างสมมุติฆ่าโต๊ะอิหม่ามผมถูกตำรวจจับเข้าคุกพ้นไม่บาปอย่างบาปผมต้องถูกอะไรตัดคอเหมือนที่ซาอุดีทำแต่นี่ถูกเข้าคุกข่มขืนทำซินาโทษอิสลามต้องตีกี่ทีถ้ายังสาวยังหนุ่ม100 ทีแล้วขับไล่ผู้หญิงให้ไปอยู่ตำบลอื่นอีก1 ปีสมมุติลูกสาวเราเนี่ยเกิดไปทำซินามะเนี่ยทำซินา แล้วอ้าวแล้วทำไมท้องวันใดที่เด็กท้องแล้วคลอดออกมาเอาแม่ไปตีกี่ครั้ง100ครั้งแล้วให้แม่ไปอยู่ตำบลอื่นอีก1 ปีนี่สำหรับโทษซินาแต่นี่โทษซินาโทษผิดประเวณีบ้านเราตีหรือเปล่าเอาเข้าอะไรเข้าคุกรอดไหมพ้นไม่บาปไม่พ้นฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับเขาเรียกว่าโทษตามสากลกับโทษแบบอิสลามคนนี้ฆ่าคนจับไปเข้าคุก3 เดือนจับเข้าคุก2 ปีพ้นไหมไม่ทำซินาต้องเฆี่ยน100 ครั้งแต่ตำรวจไม่เฆี่ยนเอาไปเข้าคุกไม่พ้นแล้วถ้าหากใครเคยมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่ยังไปทำซินาอันนี้หนักขว้างยันตายขว้างยันตายถามว่าใครจะรับได้เนี่ยอิสลามโหดร้ายแต่เป็นยังไงล่ะเพราะความโหดร้ายมีไม่ซาอุดีข่มขืนมีไม่ซาอุดีข่มขืนอย่างกับบ้านเราเกินกันน่ะบ้านเราข่มขืนทั้งฆ่านี่ล่าสุดเอาอีกแล้วอัลลอฮ์พี่น้องฟังข่าวแล้วขำอ๋อไม่ได้มีเพศสัมพันธ์หรอกเอานิ้วแย่ดูข่าวปะดูข่าวไหมเด็กอายุเท่าไหร่ผู้ชายอายุ13ผู้หญิงอายุ12ดูสิมารับผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปก็เรื่องไปเขาไปฟ้องแล้วถามว่าสอบไปสอบมาเปล่าไม่ได้ทำเอานิ้วแย่ก็บ้านเรามันเป็นแบบนี้ไงโทษแบบนี้แล้วไปบอกซาอุดีก็ดีมาเลเซียก็ดีอินโดนีเซียบางเกาะเขาเอากฎอิสลามนะครับบางตำบลบางหมู่บ้านเขาใช้กฎอย่างนั้นเลยจับตึงนี่เลยพี่น้องเอาไม้เนี่ยอย่างกับขากล้องเนี่ยจับแล้วก็ให้ผู้ชายนุ่งกางเกงแต่เขาเอาอะไรออกรู้ไหมพี่น้องเขาตัดกางเกงที่ก้นน่ะออกแต่นุ่งอย่างอื่นหมดแต่เปิดที่ก้นอย่างเดียวโอ้โหแล้วก็ฟาดเพี้ยเปิดดูใน Google YouTube ดิอ๋อหรอพี่น้องก้นนี่สั่นเลยอะแล้วก็ตี100 ครั้งสลบพี่น้องมันแตกที่ก้นแตกหมดเลยนั่นโทษแบบคนทำซินาแต่ถ้าเข้าคุกพ้นไหมไม่พ้นฉะนั้นฮูกลมโลกใบนี้เนี่ยถ้าฮูกลมทางด้านสากลอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยมันไปข่มขืนเขายิ่งข่มขืนแล้วฆ่าบ้าแล้วมึงเอ้ยแต่ข่มขืนแล้วฆ่าบ้านเราทำอะไรคุกแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเข้าคุกหน่อยเอาไปประกันตัวหน่อยมาสู้ความรอดแต่ถามว่าอิสลามยอมไหมเอาไปดูอีกไอเรื่องฆ่าคนแบบนี้ไปดูกลุ่มของไทยกับของเราเขาบอกหวยบนดินกฎหมายได้ไหมได้แต่ของอิสลามไม่ได้อ้าวดูดิมันตรงกันข้ามหวยบนดินหวยรัฐบาลซื้อได้มุสลิมก็เลยซื้อมุสลิมบอกหวยรัฐบาลมันก็เกิดขึ้นมาประกันอิสลามประกันเนี่ยเวลาเราประกันพวกประกันชีวิตประกันสุขภาพบาปแต่ประกันสังคมบาปปะอันนี้ผมไม่รู้มีคนถามมามีอันนี้แหละที่ยังตอบไม่ได้อาจารย์เนี่ยประกันพวกสุขภาพประกันชีวิตเนี่ยทำบาปไหมเราตอบเลยบาปเพราะว่าการซื้อขายของที่ไม่มีเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ประกันสังคมล่ะแล้วมุสลิมทำเป็นแถวเลยได้ไหมอันนี้แหละผมกำลังจะถามโต๊ะครูเดี๋ยววันศุกร์ไหนอาจารย์อับดุลลอฮ์มาก็ลองถามนะอาจารย์อับดุลลอฮ์ประกันสังคมได้หรือเปล่าแล้วก็แอบมาบอกผมด้วยผมยังหาไม่เจอประกันสังคมเนี่ยมันได้หรือเปล่าแต่ประกันชีวิตประกันสุขภาพไม่ได้มุสลิมทำไหมทำญาติผมทำไหมทำแล้วถามว่า จะไงอ่ะโอ้โหเวลาประกันสังคมเสร็จแล้วทำไงรู้ไหมโอ้โหอยากจะป่วยเพราะปีนึงอ่ะต้องจ่ายไงเวลาไม่ป่วยอยากจะป่วยกูจะไปนอนโรงพยาบาลสัก3 วันไปใช้ของที่กูได้เสียไปหน่อยอ้าวดูพี่น้องอยากป่วยอีกพี่น้องอยู่แบบนี้แหละจำไว้เลยนะครับอะไรที่มันไม่เกี่ยวแล้วก็มันไม่จำเป็นจริงอย่าเดินหามันเรามีบัตรทองถ้ามีตังเข้าโรงพยาบาลเอกชนถ้าตังไม่มีเข้าบัตรทองแค่นั้นแหละถ้าดูมันยากนักไปอนามัยไปคลินิกก่อน200ไปคลินิกอย่างเก่งกับ300นะครับอย่าไปยุ่งกับเรื่องประกันชีวิตประกันสังคมประกันสุขภาพแต่ถ้าประกันสังคมอันเดียวเนี่ยผมยังไม่รู้มีคนถามมาเยอะว่าอาจารย์ประกันสังคมได้ไหมครูสมานรู้ไหมว่าได้ยังหลายท่านเขาอธิบายว่าได้เพราะว่าเป็นกฎหมายครับเป็นกฎหมายครับบังคับอ๋อบางโต๊ะครูบอกได้ใช่ไหมครับหลายท่านครับเขาจะอธิบายว่าได้เพราะว่ากฎหมายบังคับสังคมประกันสังคมกฎหมายบังคับทำแต่เวลาเราใช้ประโยชน์เหมือนพรบอะไรครับทำได้ไหมครับพรบพรบทำได้เป็นกฎหมายเพราะว่าไม่ทำพรบไม่ได้นะคนขับรถไม่ทำพรบไม่ได้ถูกจับปรับ10,000ประกันสังคมได้ไหมเพราะบังคับขอให้เขาบังคับให้จริงนะครับเพราะตอนนี้ประกันสังคมไม่ได้บังคับแล้วบางที่เอาชื่อขอชื่อตัวเองไปเข้ากับองค์กรช่วยทำประกันสังคมให้หน่อยมีนะครับมีแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาชื่อเข้าหน่อยสิจะได้ทำประกันสังคมให้ด้วยเดี๋ยวผมเอาตังค์มาส่งกับองค์กรคุณมีนี่เขาเปิดอีกแล้วนะครับอ้าวเราได้ไปกี่ข้อละฆ่าตัวตายอ้าวไอ้คนฆ่าเนี่ยบาปใหญ่แต่คนฆ่าตัวตายนี่หนักเลยไอ้สมมุติว่าผมไปฆ่าคนนั้นไปฆ่าคนนี้ผมบาปไหมบาปใหญ่แต่ถ้าผมฆ่าตัวผมเองอ่ะอันนี้หนักเลยนะครับถ้าฆ่าตัวเองแขวนคอก็ดีเอาปืนยิงก็ดีอะไรก็ดีไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์คนที่ฆ่าตัวตายจำให้ดีนะครับอยู่ในนรกคอลิดันมูคอลลาดันฟีฮาอาบาดาอยู่ตลอดเลยมีไหมบ้านไหนฆ่าตัวตายมุสลิมมีไหมแล้วก็ฆ่าตัวตายถ้าเรารู้ว่าคนนี้ฆ่าตัวตายไปละหมาดให้ได้ไหมไม่ได้อาจารย์มันแขวนคอตายจะไปละหมาดให้ไม่ได้นะครับเราก็ดูมุสลิมเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะครับใครฆ่าตัวตายอะไรเนี่ยอย่าไปละหมาดนะให้อิหมัมคนเดียวให้โต๊ะอิหมัมคนเดียวนะครับมะมุมไม่ต้องให้โต๊ะอิหมัมคนเดียวเพราะว่าเขาอุลามะอิหมัมมาลิกีเนี่ยเขาให้แนวคิดอย่างนี้เขาบอกว่าไอตอนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันอาจจะแบบเบอร์เขาให้คิดอย่างนั้นเขาบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายแล้วไปละหมาดได้ถ้าเราจะละหมาดให้คนตายให้เราคิดว่าไอ้วะเนี่ยตอนที่มันฆ่าตัวตายน่ะสมองมันเบอร์ก็ให้โต๊ะอิหมัมทำก็แล้วกันนะครับอันนี้อิหมัมมาลิกีแกแนะนำแบบนั้นเอามาดูต่อมาความหายนะข้อที่4หรือบาปข้อที่4ที่เป็นบาปใหญ่อักลุริบากินดอกเบี้ยเนี่ยไม่กินหรอกผมเชื่อคนริยาเนี่ยไม่กินแน่แต่ให้ดอกเบี้ยยังไม่แน่มีไหมกินดอกเบี้ยโอ้โหคนริยาปล่อยเงินกู้นี่คงจะยากเอาคนที่นี่นะแต่จ่ายดอกเบี้ยล่ะอันนี้มันจะมีกันเยอะจ่ายดอกเบี้ยเอาทองไปไม่ขายเอาไปเข้าโรงจำนำอาจารย์เนี่ยลูกเดือดร้อนแทนที่จะขายทองเปล่าเอาทองเข้าโรงจำนำแล้วก็ผ่อนไปส่งไป นั่นนะส่งดอกเบี้ยอาจารย์ไม่ได้กินดอกเบี้ยแล้วให้ดอกเบี้ยละบาปเปล่าบาปนบีบอกคนกินคนให้หุ้มสาวาอุนเท่ากันไม่ใช่คนกินคนให้อย่างเดียวคนเป็นพยานด้วยไม่ใช่คนเป็นพยานเดียวคนจดบันทึกด้วยลูกสาวทำงานธนาคารเอาสมุดอัพป้าบเข้าไปดอกเบี้ยขึ้นมาพนักงานชื่ออะไรดีสุไบดะห์พงกาวีเพราะเราไม่มีอยู่แล้วชื่อนี้แต่นามสกุลนี่สมมุติสุไบดะห์พงกาวีทำงานอยู่ธนาคารกสิกรไทยอยู่แผนกสินเชื่อมาเลยป้าป้าโดนไหมโดนทำไมอ่ะธนาคารเขาไม่ผิดนะนี่เราไม่ได้เกี่ยวกับธนาคารเราพูดถึงมุสลิมทำงานธนาคารท่านด็อกเตอร์ยูซุฟอัลกอรดอวีแม่ชื่อคล้ายๆกันเลยไม่ใช่พงกวีนะอุลามะอัลเลมใหญ่คนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์ยูซุฟอัลกอรดอวีอัลเลมมากเป็นมุฟตีที่กาตาร์คนที่ทำงานธนาคารทอพาณิชย์ทั่วไปนะครับเงินเดือนฮารอมุนถ้าเรายืนโอ้ยอะไรวะอิสลามแค่นี้ก็บาปทำงานก็บาปแล้วจะทำอะไรกินเอาทำต่อไม่ได้ว่าอะไรนี่บอกให้รู้เองเวลาเราบอกก็คนจะทำอ่ะมุสลิมทำงานธนาคารมีไหมมีแล้วก็ไปยุ่งอยู่ธนาคารนี่มันคือระบบดอกเบี้ยอัลลอฮ์ลองสิลองใครไม่เจอดอกเบี้ยลองไปยืมดูดิร้อยละเท่านั้นร้อยละเท่านี้นั้นให้พวกเราได้รู้นะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยเวลามันบาปไม่เฉพาะว่าคนปล่อยหัวอาจารย์บ้านเนี่ยเขาปล่อยเงินกู้เราดูรุนแรงลองมุสลิมคนไหนปล่อยเงินกู้ดิดังทั้งตำบลแหละโหดูดิบ้านนี้แม่นโหไม่กลัวอัลลอฮ์เลยปล่อยเงินกู้ร้อยละเท่านั้นร้อยละเท่านี้ลองสมมุติผมปล่อยเงินกู้ดิแล้วโต๊ะอิหมัมเนี่ยไปกู้เงินดูซิว่าใครบาปกว่ากันสมมุติผมปล่อยเงินกู้ประชาชนสาบแช่งเลยอาจารย์ยูซุฟแมนเอ้ยกินกระทั่งดอกเบี้ยแต่โต๊ะอิหมัมเนี่ยสมมุติว่าไปกู้เงินธนาคารมาเอาไม่ต้องกันละโต๊ะอิหมัมเอาทองไปไว้ที่ร้านทองธนานุเคราะห์อะไรอ่ะแล้วโต๊ะอิหมัมเอาทอง2 บาท 20,000เอาเงินมา10,000ต้องจ่าย10,000ละเท่านั้นเท่านี้อิหมัมเดินไปจ่ายดอกเบี้ยที่ร้านจำนำกับผมปล่อยเงินกู้สังคมจะว่ายังไงเอาฮัจญาลองบอกสิใครหนักกันหนักว่าเพราะว่าเราเอาความรู้สึกแต่จริงๆนบีให้คำตอบไงหุ้มซาวาอุนเท่ากันหมดเลยเอาก็ลองดูฉะนั้นมีลูกนะครับจำให้ดีเลยสิ่งที่ควรบอกลูกตั้งแต่ตอนเรียนเลยลูกสถานที่ณตอนนี้ที่พอมะจะบอกได้หนึ่งบริษัทเกี่ยวกับจัดไฟแนนซ์อย่าเข้าไปยุ่งบริษัทธนาคารที่เป็นพาณิชย์ทั่วไปอย่าเข้าไปลูกไปสมัคร CP ลูกไปสมัครอะไรก็ได้แต่อะไรที่มันเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ลูกจะต้องไปเซ็นเขียนอะไรตาอะไรเนี่ยร้อยเท่านั้นเสียบสมุดเป็นพนักงานยูซุฟด็อกเตอร์ยูซุฟกอรดอวีบอกใครทำงานธนาคารเงินที่ได้เป็นเงินฮารอมอาจารย์ฉันไม่ได้ไอ้นั่นนะไม่ได้กินนะฉันเป็นยามยามล่ะนบีไม่ได้บอกนี่นะยามไม่เกี่ยวนบีบอกไงโคดเรื่องดอกเบี้ยคนกินคนให้คนจดบันทึกคนเป็นพยานหุ้มซาวาอุนยามล่ะยามเกี่ยวไหมยามธนาคารฮะเกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นแหละครับก็ไปนึกเอาเวลาเขาถามอาจารย์ไหนนบีไม่ได้กล่าวถึงยามเลยอาจารย์ครับ ผมถามตอนนี้เลยนะครับครับประเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเพราะว่าเหลือเวลาน้อยแล้วเขาถามมาอย่างนี้ครับอิสลามทำงานโรงเบียร์ได้ไหมครับอิสลามทำงานโรงเบียร์ได้ไหมเอาว่าไม่ต้องทำงานโรงเบียร์หรอกเป็นช่างเขาบอกเนี่ยช่างมาซ่อมหลังคาโรงเบียร์หน่อยไม่ได้แล้วไปทำงานโรงเบียร์โอ้ยก็บอกอยู่แล้วโรงเบียร์ตะวันแดงด้วยไหมเราไม่ได้พูดถึงโรงเบียร์เขาเนี่ยโรงเบียร์ของเขาก็เป็นของเขาเราพูดในฐานะมุสลิมไม่ต้องไปทำงานในที่ที่มีเหล้าหรอกแค่ไปบังซีดเป็นช่างรับเหมาเนี่ยนะอยากจะให้สร้างไอ้นั่นหน่อยไนท์คลับไอ้พวกที่เขาเที่ยวกลางคืนน่ะไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกว่ามีป้าแมนมีตังเยอะบังซีดสร้างอพาร์ตเมนต์ให้หน่อยรับเหมาได้เลยมีลุงอะไรลุงซุปลุงอะไรคนพุทธอ่ะเอาลุงอะไรดีปะลุงชายในช่างซีดอยากจะจ้างในช่างซีดเนี่ยก่อสร้างไอ้นี่หน่อยอะไรนะคาเฟ่หน่อยรับได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้อัลลอฮ์บอกไงตะอาวานูอาลัลบิริวัตตักวาวะลาตะอาวานูอาลัลอิสมิวัลอุดวานถ้าเขาเจาะจงเลยไม่ได้นะครับรับมีรถอะไรสมมติรถสองแถวใช่ไหมเขามาจ้างวันนี้นะเดี๋ยวขอจ้างไปงานวัดหน่อยไม่ได้เดี๋ยวจ้างรถไปขนเหล้าหน่อยไม่ได้แต่ถ้าเรารับจ้างคนอยู่ที่ตลาดเราต้องส่งคนจากอะไรริยาดิสุนันไปท่าน้ำนนสมมุติต้องรถวิ่งอยู่เงี้ยคราวนี้มีคนถือหมูขึ้นมาถือหมูขึ้นมาอีกคนหนึ่งถือเบียร์ขึ้นมาสองขวดนั่งรถเราได้ไหมได้เพราะเราบรรทุกคนไอ้ส่วนเขาเอามามันเรื่องของเขาแต่ถ้าเขาบอกครูสมานเดี๋ยวเช่ารถไปขนเบียร์หน่อยนะอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันตรงขายของในงานวัดได้ไหมอัลลอฮ์ริยาอยู่จะเกิดวันที่2นี่เองจะไปขายงานวัดเนี่ยให้เรารู้เลยนะครับไม่จำเป็นอย่าไปเอานี่เอาก่อนนะวัดเนี่ยมันเป็นที่อิบาดะห์มันที่เป็นอิบาดะห์ของศาสนาอื่นไอ้แค่เข้าไปในเขตวัดเนี่ยศาสนาก็ไม่ส่งเสริมแล้วเพราะมันเป็นที่ของศาสนาอื่นเขาเรียกว่ามาการอิบาดะห์สถานที่ทำอิบาดะห์ไปขายของในงานวัดเอาก่อนไปขายของในงานวัดในวานวัดน่ะมันมีแต่บาปอยู่แล้วตามหลักอิสลามอัลลอฮ์และเราไปขายของในงานวัดไม่ต้องห่วงชัวนะครับขายอะไรข้าวหมกครูสมานไก่ทอดนิดาก๋วยเตี๋ยวนิลาบาร์บีคิวนิซาที่ไหนขายถ้าที่ตลาดไม่มีปัญหางานวัดไม่ต้องห่วงโดนแน่นะครับอย่างนี้ไปเที่ยวงานวัดก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับมันไม่ใช่ไม่เหมาะสมเที่ยวงานวัดบาปเที่ยวงานวัดบาปเที่ยวงานสุราบาปไหมเที่ยวงานสุราไม่บาปแต่ถ้างานสุราเอาทั้งหมดเลยใครเอาร้านมาออกมีร้านซีดีเพลงออกเน่าทั้งหมดเนี่ยอันตรายเนี่ยต้องระวังนะครับดุมมาละดุมตายก็ต้องลงลุมบ้านน้องอยู่ฝั่งกันโน้นบ้านน้องอย่างพี่อยู่ฝั่งกันนี้อาพักเดียวเปิดลั่นเลยถ้าร้านแบบนี้มาขายซีดีเพลงซีดีภาพยนตร์แล้วมาขายในวานวัดเงินที่ได้ร้านนี้เงินฮารอมอันนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้มีร้านแบบนี้ อ่ะเอาแค่นี้นะครับได้เวลาละเดี๋ยวเขาจะละหมาดและหลังจากนี้เดี๋ยวผมต้องไปนู่นต่อเพชรบูรณ์พี่น้องขอดูอาให้ขับรถปลอดภัยด้วยนะมีบรรยายที่เพชรบูรณ์ตอนมักริบเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ออกเลยนะครับรายงานล่าสุดครับรายงานยอดล่าสุด 5,000 บาทครับเท่าไหร่นะ 5,000 บาทอ๋อล่าสุดอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มีจิตใจงามแบบนี้รู้ไหมเงิน 5,000 บาทเนี่ยไปสร้างร้านค้าในที่งานเนี่ยได้1ร้านเลยแล้วมันจาก 5,000 บาทเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 10,000 ขึ้นมาเลยจาก 5,000 บาทเนี่ยจะได้อีกเท่าตัวก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วมีจิตใจงามแบบนี้เรื่อยไปนะครับเอามีคำถามเดี๋ยวคนนี้เขาถามว่าในเฟซนะเขาถามว่าไปร่วมงานแต่งงานพวกบิดอะห์แล้วก็พวกตอริกัตได้หรือไม่ ไปร่วมงานแต่งงานที่กล่าวมาเนี่ยก็ต้องไปดูในงานมีอะไรถ้าในงานไม่ต้องตาริกัตอะไรหรอกถ้าในงานเดินไปถึงปากซอยจอดรถดุมมาละดุมตายก็ต้องลงหลุมลั่นเลยนะครับไม่ต้องงานนั่นหรอกถ้างานแบบนั้นเข้าไปเราก็โดนด้วยโอ้โหมันวัดอีหม่านกันเลยนะมันไม่ใช่เรื่องแบบโอ้โหถามว่าไปเจองานหนึ่งแต่งตัวไปแล้วเผอิญไอ้เจ้าภาพกับญาติกันแล้วมันก็เชิญเราไอ้เครื่องไฟมาแล้วเครื่องไฟมันก็เปิดเพลงโอ้โหลั่นเลยแล้วเพลงอะไรเพลงแขกโอ้เพลงแขกด้วยนะมีเพลงแขกด้วยเพลงแขกฟังได้ไหมบาปอาหรับร้องน่ะเหรอบาปถ้ามีดนตรีเพลงอะไรล่ะเพลงนักร้องอาหรับร้องอาหรับมาเลเงี้ยกำลังลั่นเลยไม่ต้องว่าของแต่เราเดินเข้าไปในงานก็โดนนั่นแหละครับคราวนี้มันก็วัดอีหม่านไปถึงงานแล้วจะลงไม่ลงล่ะถามใจตัวเองกลับไม่กลับ กลับหรือไม่กลับลงไปในงานแล้วอ่ะนั่นแหละอยู่ที่อีหม่านของเราแต่ถ้าเราบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกบาปเล็กๆหรืออย่างน้อยๆก็เอาละยอมก็ได้อัลเลาะห์ฉันยอมครั้งหนึ่งต้องงั้นดิไปช่วยวันหลังแต่ที่เราพูดเนี่ยเวลาลงงานแล้วนั่งรถไปกันแล้วจอดแล้วโอ้ยกำลังหิวเลยเขาเปิดเพลงจะเลี้ยวรถกลับไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวฉันมากินข้าวนะครับก็วันนี้ที่ทุกคนเรียนไปที่สอนมามันไม่ใช่เพื่ออื่นใดเลยไปวัดอีหม่านของแต่ละคนเองสวรรค์กับนรกของอัลลอฮ์รออยู่ว่าเราจะเดินเข้าสวรรค์หรือเดินเข้านรกมันอยู่ตรงนั้นนะครับก็ฝากด้วยอ้าวอีกคำถามหนึ่งอย่างเงี้ยพูดถูกอาจารย์มีจี้เพชรอยู่อันหนึ่งซื้อมาเอามาเก็บไม่ใส่เลยมันจะไปฟ้องอัลลอฮ์แม่ไอ้กลัวอย่างงี้ไม่มีปัญหาสิไอ้กลัวว่ากลัวจะคนไม่เห็นนะสิสมมุติว่าเอาไปใส่เราอยู่บ้านเราก็ชอบใส่จี้อยู่แล้วใส่มั่งถอดบ้างอยู่บ้านไปงานเราก็ใส่มีชายคนหนึ่งไปถามนบีท่านนบีอย่างนี้เรียกว่าโอ้อวดไหมฉันเป็นคนรักสวยรักงามชอบของสวยของงามนบีบอกว่าคนที่รักสวยรักงามเนี่ยถ้าเขาไปงานเขาก็แต่งสวยอยู่บ้านเขาก็ชอบสวยอยู่ธรรมดาเขาก็สะอาดสะอ้านรักสวยรักงามนบีบอกอย่างนี้ไม่เรียกว่าริยะแต่ถามตัวเราล่ะวันนี้ให้วัดใจตัวเองว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันแบบนั้นหรือเปล่าเก็บไว้อย่างดีเฮ้ยมึงอย่าไปใส่มั่วนะเว้ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหายที่ไหนเอาใส่เฉพาะวันงานอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็รู้แล้วนะว่าเราใส่ไปเพื่ออะไรถ้าสวยใส่เพื่อว่าความงามเพราะเราชอบอยู่แล้วอยู่บ้านเฮ้ยคนเนี้ยเขาอยู่บ้านเขาก็แต่งตัวดีนะเวลาไปงานเขาก็แต่งผมถึงบอกว่าจะไม่บาปวันเสาร์ที่ 2 เดือนหน้า แต่งชุดที่เคยไปกินงานแต่งงานมานั่งเรียนผมอยากจะดูซิมันจะขนาดไหนเอาชุดวันนั้นเลยจี้ไม้ครบเลยผู้ชายก็แต่งชุดที่เคยไปกินบุญแต่งงานน่ะมันนั่งกันสักทีหนึ่งสิแล้วจะทำอัลบั้มนักเรียนริยาไม่ว่าจะกินงานไม่ว่าจะเรียนก็ชุดนี้แหละมึงเอ้ยเขาเนี่ยไม่บาปแล้วนะครับอ้าวฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์